ข่าวด่วนครับทุกคนลุ้นอุ้งอ,อิงเพชรบ้านแพงร่วมไ like ลกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังครับล่าสุดนะครับทุกคน fc แฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์บนคลิปวิดีโอของพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้แม่ตักแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังครับโปรมาคอมเมนต์นะทุกคนที่ไลฟ์สดของครูเบียครูเนเงินครับทุกคนรีได้ว่าโอ้โหแม่ตักมาคอมเมนต์เองเลยเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นครับทุกคนที่แม่ตัก จะติดต่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปร่วมไรฟ์สดบนช่องของตัวเองครับซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า4ี่ล้านแปดแสนคนนะครับทุกคนสําหรับแม่ตักนะเรียกได้ว,ว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังแล้วก็สายเปสุดๆต้องบอกได้ว่าถ้ามีเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือเหล่าบรรดาศิลปินดาราต่างๆเนี่ยไปร่วมงานกับแม่ตักนะครับแม่ตักจะชอบเปนะเพราะว่าแม่ตักเนี่ยเป็นคนสายเปมากๆครับทุกคนอย่างล่าสุดที่เราได้เห็นน้องเน็ตไอดอลอย่างน้องโอลิฟเนี่ยโอ้โหไปร่วมไรฟ์สด กับแม่ตากไปว่าจะเป็นน้องเจนนี่นะครับต่างๆครับทุกคนก็เรียกได้ว่าแม่ตากก็สายเปสุดๆมอบเงินเป็นฟ่อนๆให้เลยนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเน้องทุกคนแต่ว่า อยากเห็นน้องอุงอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยไปร่วมไร้สดกับแม่ค้าออนไลน์อย่างแม่ตักเช่นเดียวกันเนาะทุกคนก็เรียกได้ว่าโอ้โหบอสโจก็เผยออกมาแล้วเนาะว่ามีนะครับอ่าเหล่าบรรดานะครับร้านออนไลน์ต่างๆเนี่ยครับทุกคนที่ติดต่อเข้ามาประมาณ5-6งงานด้วยกันครับทุกคนเนาะจริงๆนะกระแสของอุงอิงปังแล้วก็ฟีเวอร์ขนาดนี้ไม่มีใครที่ไม่อยากร่วมงานไม่มีใครที่อยากได้ไม่อยากได้โอกาสณตรงนั้นไปครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยมาแรงสุดๆอุงอิงเพชรบ้านแพงอุ อ,อุ้มข่าวกระแสะเคยพูดไปหลายคลิปเนาะทุกคนซึ่งเราคาดการไว้อุ้มอุ้มก็แม่นเหมือนกันนะอ่าอ,อุ้มเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าถ้าน้องเนี่ยได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนสิ่งที่ตามมานะัะนก็คือชื่อเสียงเงินทองนี่แหละครับทุกคนต้องบอกได้ว่างานพวกเนี้ยเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นงานอาจจะบอกว่าสบายแล้วก็ได้เงินเยอะนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมันก็เป็นอย่างนั้นครับทุกคนในวงการาการค้าขายออนไลน์ครับทุกคนเนาะซึ่ง องิงเนี่ยน้องมี FC ฟแฟนคลับทั่วประเทศน้องเป็นมหาชนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เข้าไปอยู่ในไลฟ์สดของร้านค้าต่างๆหรือว่าร้านออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าแล้วก็เขาก็ให้ค่าตอบแทนมาค่อนข้างที่จะสมน้ําสมเนื้อนั่นเองครับทุกคนเนาะก็สําหรับการการาขายออนไลน์ต่างๆหรือว่าน้องไปร่วมไรส์สดกับอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนเนาะเป็นห่วงบอกว่าอยากให้ทางทีมงานสแกนดีๆในเรื่องของการรับงานต่างๆนะครับซึ่งบอจโจก็ได้ออกมาเผยแล้วว่าบอจโจมีทีมงานสแกนต่างๆอยู่แล้วนะครับอาทิเช่นทีมงานทนายเองเขาก็มีประจำวงเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องดูก่อนในเรื่องของการรับงานต่างๆดูเอกสารนู่นนี่นั่น นะครับว่านะครับสมควรจะรับไหมนะครับบอสโจคือคือในเรื่องของพวกนี้อุ้มมีขอากระแสเชื่อมั่นในบอสโจอยู่แล้วในเรื่องของการรับงานสแกนงานต่างๆนะทุกคนก็ สำหรับ SC Fan แฟนคลับเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็สือได้ว่าเข้าไปให้กำลังใจบนอแอปดำนะครับทุกคนของคุณเบียบคุณเง,เงินค่อนข้างที่จะเยอะมากๆจนติดนะครับจนติดอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งดาวรุ่งของแอปดำครับ,รบทุกคนก็สือได้ว่าปังมากๆแล้วก็มีวันนี้จะบอกได้ว่าอุ้มอิมขากระแสเนี่ยเห็นคอมเมนต์ทุกหลายคอมเมนต์มากๆที่บอกว่าอุงอิงเนี่ยกำลังจะได้ร่วมงานกับเขาเรียกว่าอะไรแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยครับทุกคนเนาะ อย่างแม่ตักนะครับทุกคนเนาะอันนี้ขออนุญาตเนาะเราไม่ได้เราไม่ใช่ผู้รู้ว่า่าเราจะต้องไปรู้ว่าน้องเนี่ยจะได้ร่วมงานจริงไหมแต่เราเหมือนคุยกันนะครับเหมือนชาวบ้านเนาะเหมือนอุ้มก็เป็น f c น้องแฟนคลับก็เป็น f c น้องเรามาพูดคุยกันพอมันมีคนมาคอมเมนต์เยอะอุ้มอิมก็อยากจะมานําเสนอนะว่าน้องอาจจะนะครับไม่ได้บอกว่าน้องกําลังจะนะครับอุ้งอิงเนี่ยอาจจะนะครับ อาจจะได้ไปร่วมงานกับแม่ตากนั่นเองครับทุกคนเนาะก็อยากให้น้องไปแล้วก็อยากให้น้องได้รับงานแบบอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้เยอะๆครับทุกคนเนาะซึ่งเรามองว่าคือรายได้เนี่ยมันจะได้แบบเพิ่มพูนเข้ามาแล้วก็สมกับ Fc f a n แฟนคลับเนี่ยทุ่มโหวตทุ่มแรงกายแรงใจโหวตให้กับน้องครับอันนี้ก็คือถือว่าทำให้ Fc f a n แฟนคลับเนี่ยหายเหนื่อยนะทุกคนเนะาะพอน้องได้รับเป็นแบน์แอมบัสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆ ของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะครับทุกคนเราก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่บางทีเราได้เป็นอ,อีกหนึ่งกระบอกเสียงหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้หลายคนเนี่ยเข้ามาโหวตให้กับน้องไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่โหวตไม่เป็นแล้วโทรมาถามหรือว่าทักมาถามทางแฟนเพจเยอะนะครับอยากให้เดี๋ยวจะให้ทุกคนอ่านแชทอยู่ทุกคนจะบอกว่าเยอะมากๆในช่วงที่น้องเนี่ยข่มชัดลึกนะทุกคนแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้ววันนั้นก็คือกรี๊ด อยู่บนรถวันนั้นเชียวอิมพีเรอยู่บนรถนะครับคือกรีดแบบจนแบบโอ้โหเสียงแบบลั่นเลยนะครับเมื่อว่าหลายคนคงได้เห็นคลิปที่อมิมข่าวกระแสเชียร์น้องไปเนาะแล้วก็สมครับทุกคนสมแล้วที่ทุกคนเชียร์น้องนะครับทุกคนเนาะก็อยากให้น้องเนี่ย นะครับอาจได้รับงานเยอะๆได้รับงานรีวิวงานพรีเซนเ,เตอร์ต่างๆที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยก็ขอให้องุ์อิงเนี่ยปังๆแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆงานแล้วกันน้องเมื่อวานนี้ต้องบอกได้ว่าโอ้โหทำเอาคูเบียเนี่ยอึ้งกันไปเลยครับทุกคนน้องๆไปนั่งไ,งไม่ถึง10นาทีตะกร้าหมดนะครับตะกร้าที่ปักไว้บนบน,บนอแอปดำเนี่ยหมดคืองงมากองอิงคือแต่งหน้านานมากๆแล้วก็มานั่งภายใน10นาทีคือของหมดเนี่ยถือว่าโอ้โหกระแสของน้องเนี่ย นะมาแรงแล้วก็ปังได้ใจ FC จริงๆได้ใจแฟนคลับทั่วประเทศจริงๆนะครับก็ส่งเสริมน้องกันไปครับทุกคนนาะอแล้วก็อบอสโจก็ได้เผยแล้วในไลฟ์สดแบบว่าถ้าอุงอิงกับพ่อโจเนี่ยมานั่งไลฟ์สดอยู่ที่ไหนเนี่ยถือว่า,าตรงนั้นน่ยคือได้พิเศษแน่นอนได้ของแถมได้พิเศษแน่นอนเอฟซีาสาวน้อยเพนแพงเนี่ยคือได้รางวัลกลับไปแน่นอนหมายถึงว่าอย่างกาแฟก็จะได้ของแถมแบบ แบบเหมือนกับว่าแบบ1แถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีอยู่เสมอเหมือนกับที่เป็นไลฟ์ในตอนแรกเนาะเป็นไลฟ์ครีมแนละ้วก็จะมีของแถมเยอะแยะมากมายเพื่อแฟนคลับสาวน้อยเป็นแพงนาะอบอจโจก็จะแบบขอให้อะไรเงี้ยน่ารักมากๆสําหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้น้องนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหเป็นปรากฏการณ์อีกแล้วสําหรับปรากฏการณ์รถตู้ นะครับคนที่ไปส่งน้องเนี่ยรถตู้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาบ้านฮักบ้านหฮมฮักต่างๆไปส่งน้องที่รถตู้เยอะมากๆแทบจะแทบจะเห็นได้ว่าลุมรถตู้กันเลยทีเดียวนะเมื่อคืนนี้นะครับพ่อพอแม่แม่เอฟซีน้องก็คือน่ารักมากๆเข้าไปให้กําลังใจตลอดนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับองอิงเนี่ย,เ,ย,เ,ยเต็มที่จริงๆ อ่านไลฟ์สดเสร็จนะครับแล้วก็กลับมาร้องเพลงต่อแล้วก็มีช่วงเต้ยลาอะไรด้วยน้องก็ขึ้นปกติคือทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆและเมื่อวานนี้ตั้งแต่ก้าวขาลงจากรถตู้นะครับเหล่าบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนต่างๆก็มาขอรอสัมภาษณ์แล้วเนาะเมื่อวานเกี่ยวกับประเด็นที่ครูหมอนอิงเนะี่ยไปตอบโต้บนแอปดำนะทุกคนเนาะก็ต้องแบบให้มันรู้สบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับทุกคนครูหมอนอิงก็คือกลายเป็นไวรัลไปเลยสําหรับการที่แฟนคลับ เขาเรียกว่าอะไรโดนแฟนคลับไม่จริง่ะครับทุกคนมาต่อว่านะครับบนแอปดำเนาะครูหมนอนอิงก็เลยตอบกลับไปเมื่อวานนี้ก็สุดยอดมากจริงๆแล้วก็ยังโดนอยู่เรื่อยๆนะทุกวันนี้ยังยัง,ยงโดนหลูห่เรื่อยๆยังมีคอมเมนต์แบบไม่ดีอยู่เรื่อยๆแต่ครูหมนอนอิงก็บางทีเลือกที่จะตอบบ้างเลือกที่จะไม่ตอบบ้างนะครับก็ได้เผยกับนักข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วอุ้งอิงน่ารักมากๆซึ่งอ่ะช่อง l a d y s o c i e t y เนาะบอกให้น้องให้คนเนี่ยมาติดตามช่อง l a d y s o c i e t y อุ้งอิงบอกว่าซื้อมันยาวโพลไหมค,ะะค่ะ น่ารักมากความใส่ซื่อของอิงก,ก็ยังเห็นแบบอยู่เรื่อยแล้วก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมนะครับความน่ารักของน้องนาะแล้วตอนนี้บรรยากาศหน้าเวทีก็กลับมาแล้วบรรยากาศหลังเวทีเนี่ยก็กลับมาแล้วให้เราได้ชื่นชมกันนะครับสำหรับลูกสาวแห่งชาติลูกสาวของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้มอิ่มได้รายการไม่ข้ามโฆษณาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพ ด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะครับพร้อมแม่เอฟซีไปแล้วนะครับ